Oh, delicious. ละมุนแต่เข้มข้นอ่ะมัน perfect คือคำแรกแค่นั้นแตกต่างอัตลักษณ์อีสานตอนนี้ทุกคนในโต๊ะคือที่ดูเหมือนอิ่มแล้วอ่ะทุกคนคือจ้วงไม่หยุดสวัสดีครับคุณอยู่กับพี่ราวิเบรอันนะฮะเชื่อว่าทุกคนไม่โฟกัสฉันแล้วโฟกัสคนข้างสองคนคนเนี้ยสุดไกลท่านเนี้ยคือพี่แบงค์นะฮะดาราเบอร์แรกของช่องครับผมสวัสดีครับทุกคนก็น่าจำได้แล้วก็ตั้งแต่กลับมาเมืองไทยมาพี่แบงค์คือกินแต่เชฟคีกินแต่ของหวานจนพี่แบงค์บ่นกันว่าน้ำตาลขึ้นแล้วขอของคาวหน่อยแต่พี่แบงค์มีการพูดว่าสตรีทฟู้ดผมกินได้นะพี่แต่ขอร้านติดแอร์หน่อยผมขี้ร้อนตั้งโจทย์หนึ่งอยู่ๆก็คือรู้จักร้านนี้จากพี่บ่าวในต่างจังหวัดนะฮะร้านในชื่อว่าร้านซาวล่าหรือตรงทองหล่อ25นะครับพอพูดถึงล่าปุ๊บอะคนที่แรร์ไอเทมออกอีพีเดียวแล้วหายไปเลยหลายปีแรร์ไอเทมด้วยออกอีพีเดียวแล้วหายไปเลยเนี่ยก็เป็นคนชอบกินล่ามากนะฮะอะไรคุณมาตั้งอัดแข่งกับผมครับคุณไม่ไม่อยากฟังอยากแบบเก็บมีการอัดซ้อนด้วยนี่มันกองซ้อนกองเลยฮะก็คือว่าผู้ชายคนนี้เคยบอกว่าเขาชอบกินลาบมากเราก็เลยพาเขามาที่ร้านนี้ฮะสาวลาบซึ่งร้านสาวจริงๆมาจากอุบลราชธานีรู้จักอุบลราชธานีไหมฮะฝรั่งวง yes อยู่อีสานใช่อยู่อีสานใช่อุบลราชธานีแล้วเขาก็มาเปิดสาขาที่กรุงเทพซึ่งรู้จักจากพี่บ่าวในต่างจังหวัดนะตอนนี้ในกรุงเทพมี3สาขาแล้วเธอแต่สาขาเนี้ยคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันเลยอย่างสาขาแรกเขาเปิดคือสาวอีสานแถวบ้านคุณโนเอกมัยอันนั้นเป็นส้มตำแต่สาขาเนี้ยวันนี้ซาวลาบอ่ะคือเป็นลาบและแจ่วหอนและมีอาหารเช้าสไตล์อุบลอาหารเช้าสไตล์เวียดนามด้วยว้าวนะครับและสาขาที่3เปิดล่าสุดอยู่ที่เอ็มสเฟียร์ใช่ก็คืออันนั้นชื่อร้านซาวเส้นก็คือเป็นพวกเส้นสดเส้นขนมจีนเส้นดองแดงอะไรเงี้ยใครอยากไปกินที่ไหนก็ตามสบายนะฮะแต่วันนี้เราขอมาที่ซาวลาบแล้วกันเพราะว่าเรามาเอาใจคนชอบกินลาบอ๋อวันนี้คือเราใจโจลืมบอกไปคุณชื่ออะไรครับคุณแนะนำตัวหน่อยใช่ไหมฮะอ้าวมีการปรับกล้องตัวเองด้วยหนึ่งสวัสดีครับผมโจนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมมาลองลาบอร่อยนะครับคนนี้ก็คือไม่ได้ออกช่องเลยนะฮะแล้วก็คืออยู่มาออกช่องวันนี้นะฮะก็เป็นเกียรติแก่ช่องเรามากนะฮะจะบอกว่าว่ายูรู้ไหมว่าวันนี้คืออะไรวันนี้เป็นวันพิเศษคือไอ้เกือบวันเกิดลูกหรอจะ cancel อยู่อ่ะวันเกิดลูกวันครบรอบวันครบรอบโอ้ยอันนี้วันสลีใช่ใช่แต่พอไอ้ก็นัดอาจารย์ไบรท์แล้วไอ้ก็เลยแบบโอ้ชูจะทำยังไงดีภรรยาโกรธภรรยาโกรธกูแน่เลยฝากก็เอาของที่สวัสดีปีใหม่ไปไถ่โทษแล้วกันเนาะเออภรรยาโกรธกูแน่แต่ความผิดมึงค่ะมึงไม่ใช่แค่ดีค่ะบอกว่ามึงว่างค่ะเดี๋ยวขอบครับมึงบอกว่ามึงว่างค่ะเนี่ยบุคคลที่แบบจะบอกให้ว่าวันนี้ดาราช่องของเราเนี่ยเป็นสายว่าไงขออนุญาตพูดอย่างเงี้ยแฟนคลับสาวใหญ่ชอบทรงนี้จริงมีแฟนคลับสาวใหญ่อยู่นางหนึ่งที่ชอบทั้งโจเซแล้วก็ชอบทั้งป่าแบงนะชอบมากและนางบอกว่าจริงๆวันนี้ถ้านางมาได้นางอยากจะมาด้วยหรือนางอยู่ต่างประเทศนางเลยไม่ได้มาในอย่างมาเจอทั้งสองคนมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็สร้างความอิจฉาให้นางต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปกินลาบเนี่ยเราสั่งอาหารเช้าสไตล์เวียดนามสไตล์อุบลมาเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันแต่ว่าตอนนี้หลังกล้องกำลังโซยแบบลูกชิ้นรู้จักลูกชิ้นไหมฮะนี่ทำฝรั่งนะฮะเห็นหน้านี้เป็นฝรั่งนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยโคลอมเบียนใช่ไหมฮะไทยโคลอมเบียนใช่ก็เห็นอยากลูกชิ้นแล้วอยากกินเนี่ยเอาอะไรดีฮะก็มีลูกชิ้นเนื้อไหมกินเนื้อไหมเยอะอยากกินทุกอย่างลูกชิ้นเนื้อไหมมีโอเคเนี่ยบีบบอลแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มบีบบอลจิ้มน้ำจิ้มเออโอเคป่าอยากกินอะไรไส้กรอกไหมไส้กรอกก็ได้ครับหรือป่าอยากกินลูกชิ้นเนื้อด้วยลูกชิ้นเนื้อก็ได้ครับลูกชิ้นเนื้อแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีคนกินประเด็นไม่ได้บริการหรอกลูกชิ้นเนื้อฉันไม่กินไงเลยผู้ชายกิน
คือดูเหมือนเป็นคนบริการจริงไหมคือฉันไม่กินลูกชิ้นเนื้อคือเราจะรอกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยคือระหว่างรออาหารต่างๆก็สั่งกับเล่นด้วยฉันก็เธอก็รู้นะฉันชอบกินไส้กรอกขึ้นดีไม่ได้เลยนี่เป็นแบบย่างจะมีแบบย่างกับแบบคออันนี้เป็นแบบย่างฉันอร่อยนะน้ำจิ้มเขาแบบใช่อ่ะมีความน้ำจิ้มลูกชิ้นแท้ๆแต่ความจัดจ้านนะมันอร่อยครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะเหนียว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 เข้มข้นเข้มข้นอร่อยลูกชิ้นเนื้อก็รสเนื้อก็เข้มเข้มดีเดี๋ยวรออาหารทั้งหมดมาก่อนได้อีกสักครู่เรามาชิมกันฮะเซตอาหารเช้าของเรามาแล้วฮะเราไปมากินอะไรกันก่อนดีฮะเริ่มจากแน่นอนว่าไปอุบลต้องกินไข่กระทะถูกไหมไข่ดาวแล้วก็แหนมหมูยอแหนมหมูรวนไปด้วยปกติต้องถ่ายผู้ชายก่อนไหมนี่ก็คือหิวจัดก็คือปั่นหน้าพูดแล้วนึงอ่ะเชิญตักเองฮะดูแลตัวเองแรงปั๊บทุกคนชิมนะฮะไข่กระทะฮะคืออาจจะใช้เวลากินนานหน่อยเพราะว่าพูดแล้วนะคือเครื่องมันเยอะโทษนะมีการตักกับคือเครื่องมันเยอะมากอ่ะนะฮะ oh deliciousจริงรวมๆแล้วอ่ะอร่อยครับชอบอันนี้ที่สุดไม่รู้คืออะไรที่มันเป็นอันนี้ใช่ไหมครับคนนะใช่ใช่เพราะทำนี่คือสแปมฮะสแปมใช่สแปมสแปมอร่อยมันตอนนั้นว่าคุณเคยบอกคือสแปมแล้วก็มีหมูยอมีไส้กรอกญี่ปุ่นมีหมูรวนมีไข่ดาวเฮ้ยบางอย่างไปทางหวานบางอย่างไปทางเค็มบางอย่างมันมากเลยครับแต่แบบพอกินด้วยกันมันก็อร่อยดีครับนวลๆเฮ้ยแบบคือมันดูธรรมดาแต่ทุกอย่างแบบพอรวมกันแล้วดีกินงี้ปะไม่รู้คิวอย่างเดียวไม่สนใจแล้วอ่ะเดี๋ยวยกให้หลังกล้องก่อนหลังกล้องก็คืออยากชิมด้วยฉันรู้อ่ะเนื่องจากเนาะมีหนุ่มอเมริกันอยู่กับเราเนาะร้านนี้เขามีข้าวผัดอเมริกันแบบทวิสต์ด้วยที่เรียกว่าข้าวผัด GI เพราะว่า GI คือประวัติศาสตร์ว่ามีฐาน GI เข้ามาในประเทศไทยบลาๆอย่างเงี้ยอย่ารู้ประวัติศาสตร์ไปกด Google ช่องอื่นนะก็คือแต่ทีเนี้ยเขาทวิสต์ในการเป็นข้าวผัดอเมริกันแหละแต่เวอร์ชันที่เขาไม่ใส่ลูกเกดเขาใส่หมูรวนแล้วเหมือนซอสมะเขือเทศเขาน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศแบบไม่ใช่แค่ฉับบีบขวดอ่ะดูทรงแล้วเราจะลองชิมบ้างระหว่างที่ป๋าแบงค์ชิมโจชิมแล้วฉันก็จะชิมบ้างว่าข้าวผัด GI ที่นี่รสชาติเป็นยังไงหวานนะฮะหวานเหรอหวานเฮ้ยหวานตรงไหนนะฉันได้กลิ่นมันหวานอยู่กินกุนเชียงหรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้าวผัดในการปกติเราเคยกินอ่ะคือซอสของเขาเป็นซอสของเขาเองไม่ใช่แค่ท่านบีบขวดแล้วกลิ่นพริกไทยตีมาดูได้กลิ่นเปปเปอร์ปะเปปเปอร์ตีปะโอเคๆได้แล้วได้เป็นได้แล้วตอนแรกอ่ะเราจะไม่สั่งข้าวผัด GI เว้ยเรารู้สึกว่าโคเมข้าวผัดอเมริกันธรรมดาดาเว้ยปรากฏคือรสชาติไม่เหมือนแล้วมันผัดแบบไทยที่มันมีความคั่วกระทะอ่ะมันเลยแบบต่างจากผัดอเมริกันที่เราเคยกินในข้าวผัดนะครับมันจะมีเหมือนเนื้อชิ้นเล็กๆหมูรวนนวลนะเป็นหมูรวนอร่อยมันทำให้แบบว่าข้าวมันมี texture มันไม่ใช่แบบข้าวผัดที่มันมีแต่ texture ข้าวอันนี้มันเหมือนมันมีหมูมันมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็อร่อยดีครับอร่อยดีแต่มันจัดจ้านพริกไทยมากเลยนะกุนเชียงก็อร่อยกุนเชียงจะแบบมาแบบเรียวๆกรอบแน่นๆหน่อยอร่อยดีครับก๋วยจับยวนซี่โครงหมูฮะโอ้เหมือนเปิดผสมกับอะไรนะก๋วยจับเปิดก๋วยจั๊บอะฮะถ้ามีลูกถ้าก๋วยจั๊บกับเปิดมีลูกกันก็เปิดกับเปิดจั๊บมีลูกกันเป็นออกนี้ค่ะแรงมากเพราะฉะนั้นชิมนะถือว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเลือกมาเส้นดีหมูยอดีซี่โครงมันจะมีความแบบยังให้เคี้ยวนะไม่ได้เปื่อยยุ่ยส่วนน้ำซุปเขาอะนะพอชิมปุ๊บอะมันเหมือนตีกันในหัวแล้วบอกว่าละมุนแต่เข้มข้นอะคือมีความละมุนนะแต่มันเข้มข้นแบบมีความจัดในตัวแต่ไม่ได้จัดเวอร์จนแบบโดดอ่ะผมชอบเส้นผมชอบเส้นเหรอฮะชอบเส้นเหมือนกันชอบเส้นเหมือนกันถ้าเส้นเล็กกับบะหมี่มีลูกกันเส้นเล็กบะหมี่มีลูกกันแล้วไอ้อาก็มีลูกตลอดเราอ่ะนะเส้นดีมากมาหนึ่งถัดมานะฮะระหว่างนี้เขาดื่มดำกับจับยวนเราต้องรีบตัดบทนะฮะมาที่อาหารแบบว่าสไตล์อุบลแท้เวียดนามแท้คือปากหม้อแบบคลาสสิกนี่นี่นี่ตักน้ำจิ้มด้วยของเชิญได้ไหมอยู่ลำไยคือผมไม่เคยกินลำไยขิงหรอลำไยขิงไม่เคยกินอ่ะอร่อยมากปากเราเต็มปากไปแล้วฮะถึงตาฉันบ้างนะฮะอ่ะจัดไปฮะเดี๋ยวจะเป็นสไตล์
ไบรอันเดี๋ยวหรอไซแบรอันใช่หรอโอเคพอกินพอกินหมดแล้วกินเองต้องพูดอะไรก่อนไหมกินบอกกินไปก่อนค่อยรีวิวกินก่อนทุกคนต้องกินหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำเนาะรอเรียนหนึ่งแป้งนุ่มแป้งนุ่มเหนียวหนึบนุ่มเหนียวหนึบนุ่มเหนียวหนึบอร่อยครับแต่สุกไส้หมูเขาทำละมุนละมุนนะป่าไม่ได้แบบไม่โดดมากปะมีกลิ่นพริกไทยก็หอมดีไส้หมูเขาจะละมุนละมุนรสไม่จัดมากไว้กลมๆซึ่งช่วงตรงว่าถ้าไปตามแบบอุบลหรือว่าจังหวัดที่มีปากหม้ออาจเจอไส้ที่มันรสจัดกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนเนาะนี่ก็เหมือนอุบลเข้ากรุงใช่ไหมครับละมุนนิดนึงมาถึงอาหารเช้าอย่างสุดท้ายฮะปากหม้อเวลาไม่พอปากหม้อไข่ด้วยเธอวันนี้ปักหม้อไข่มานะฮะก็คือเป็นไข่ดาวเยิ้มๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตักให้ทุกคนชิมนะฮะปักหม้อไข่ดาวเราว่าเพราะเนี่ยเราแบ่งกันเว้ยมันเลยได้ความมันไข่ดาวไม่เต็มถ้ากินคนเดียวอ่ะความมันไข่ดาวมันจะแบบทำให้เกิดความแตกต่างแต่จริงป้าตอนแรกที่คุยกับป๋าหมูแล้วกลมกล่อมใช่ป้าแต่กินสักพักอ่ะเหมือนความพริกไทยของหมูอ่ะมันไม่ค่อยร้อนในคอมันไม่ได้แบบร้อนตั้งแต่แรกตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะพอกินสักพักอ่ะความร้อนพริกไทยมาทีหลังใช่พริกไทยพริกไทยเขาเด่นอยู่นะมีแบบมีเค็มมีหวานมีพริกเผ็ดแล้วพอบีบมะนาวมันเพอร์เฟกต์เนาะอาหารเช้า5อย่างโหวตเลยฮะโหวตเลยอ้อโจเซฟให้ปักหม้อไข่ดาวป๋าฮะโหวตอันนี้ฮะก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนทานะมีก๋วยจับยวนในใจด้วยแต่มีอย่างนึงที่มันแซงขึ้นมาเสร็จเสื้อแดงผ่าแปดหรือไม่คืออะไรข้าวผัดซีไอเพราะอาจเป็นเด็กอ้วนชอบกินของแบบผัดเนื้อหรอปะพอกินแล้วสุกว่าเฮ้ยแบบมันแซงขึ้นมาแล้วแบบมันน่าสั่งตัวที่ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นแต่จริงเห็นด้วยครับข้าวผัดซีไออ่ะมันเหมือนมันไม่เคยหากินรสไหนแบบนี้ได้อีกเลยใช่เอาว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปกินหลังกล้องก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเรากินอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวมาเซตลาบกันทีหลังครับคือคำแรกโอเคได้โอเคได้อ่ะโจเซฟอย่างรีวิวค่ะเชิญค่ะไม่โอเคอันนี้คือลาบแตงโมเนาะลาบแตงโมพูดตรงๆคำแรกรู้สึกแบบแปลกอย่างวะคือเหมือนไม่รู้จะไปทางแบบนะแบบโอเคมีความมีหวานแล้วก็มีรสชาติแบบลาบก็เลยแบบเหมือนงงๆใช่คำแรกรู้สึกแบบงงแต่พอกินไปเรื่อยๆมันเริ่มแบบอ๋อแบบมันเริ่มใช่อ่ะมันเริ่มรู้สึกแบบโอ้อยากกินต่ออยากจบตอนนี้แบบอันนี้น่าจะเป็นชิ้นที่4 5แล้วก็เลยตอนนี้เริ่มมันเริ่มติดแล้วเริ่มแบบอยากกินต่อฝรั่งใส่ลาบคือชอบลาบแตงโมสุดป้าแบงค์ฮะว่าไงฮะสำหรับแตงโมสำหรับลาบแตงโมแปลกดีครับ wow. ไม่เคยทานที่ไหนนะแล้วก็คือดีเทลเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างพวกข้าวคั่วเขาหั่นมาแบบชิ้นดีแล้วแบบเรียกว่าอะไรแตงโมมันจะมีแบบแข็งแบบอ่อนแบบหวานแบบอะไรอ่ะมันเหมือนกับเขาเลือกแตงโมดีอ่ะแล้วพอมาเจอน้ำลาบอะไรเงี้ยมันก็บาลานซ์ดีอร่อยดีไม่เคยกินที่ไหนเลยแปลกดีครับเฮ้ยลาบแตงโมคือชูมากเพราะว่าแบบคำแรกอ่ะเหมือนเป็นน้ำเค็มๆของลาบเข้ามาไว้แล้วหวานแตงโมมาตัดแล้วมันก็ไปได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้คือโจเซฟก็คือลาบแตงโมรัวๆแล้วเดี๋ยวจะต้องเบรกโจเซฟด้วยการมากินลาบเป็ดก่อนนะฮะเป็นสิ่งที่ว่าความอีสานแท้มีหนังเป็ดทอดกรอบนะอารมณ์เหมือนกากเจียวอ่ะแต่มันคือหนังเป็ดอ่ะโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะต่ายลาบคือชอบเลยฮะฉันรู้สึกได้ถึงความแบบความเป็นลาบอ่ะมันไม่ติดหวานมันแบบเค็มนำอ่ะแล้วก็แบบรสจัด wow. เค็มนำเลยปกติลาบเป็ดอ่ะมันจะเป็นแนวแบบเอาเป็ดมาสับสับสับเอาเครื่องเอาทุกอย่างมาสับสับสับรวมกันใช่ไหมอันนี้หมูเป็ดไม่เป็นชิ้นเลยชิ้นเป็นชิ้นแบบเบิ่มๆเลยเครื่องในแบบเต็มๆเลยอร่อยอร่อยดีครับและอีหนังเป็ดทอดอ่ะฟิลเหมือนกินกากหมูอ่ะใช่ไม่ติดหวานใครชอบแบบไม่ติดหวานแนะนำเลยลาบเป็ดใช่มากตำซั่วกากหมูจุกๆเส้นเขาว่าหนึบมากเว้ยเส้นดีมากแล้วพอสั่งเผ็ดน้อยอ่ะไม่ค่อยเผ็ดกินได้ง่ายๆสำหรับคนที่กินเผ็ดน้อยเนาะปรุงติดแบบหวานนิดนึงเพื่อให้มันกลมกล่อมกินง่ายมันจะไม่ได้เหมือนลาบที่แบบว่าไม่หวานเลยอะไรเงี้ย it's not quite my เดี๋ยวกินลาบต่อดีกว่าก็เป็นสายลาบเนาะโอเคตามนั้นแล้วป้าแบงค์ว่าไงฮะปกติตำซั่วมันจะเป็นเส้นขนมจีนป่ะใช่เส้นอะไรเอ่ยน่าเป็นเหมือนเส้นก๋วยจั๊บยวนป่ะเหมือนเส้นก๋วยจั๊บยวนมันเลยหนึบๆไงซึ่งก็คือดีมากปกติก็ชอบกินตำปลาที่มันเป็นเส้นเล็กนะแต่พอเจอไอ้เส้นเนี้ยหนึบกว่าอร่อยกว่าชอบเส้นแล้วก็รสชาตินัว
นัวนัวมากเลยครับนี่ฮะดีครับอร่อยเนี่ยดาราเบอร์แรกของช่องอ่ะรู้ผู้ชายใส่แซ่บนะแกคิดว่าเขากินเขากินห้องแอร์เขายังสั่งแซ่บนะแกมีปลามีอร่อยแต่กลิ่นพอกินแล้วกลิ่นไม่แรงมากแล้วมันมีความติดหวานนิดนิดไม่ได้หวานเยอะเมื่อกลมกล่อมกลิ่นง่ายกลมกล่อมนัวนัวเส้นแบบฉ่ำฉ่ำเธอยังไม่หมดเดี๋ยวมีข้อความอีสานรอเราอยู่อีกสักครู่โชว์เธอคือระหว่างรอฮอตพอตอยู่นะเรามีการสั่งคอหมูย่างมาคอหมูย่างที่นี่ก็อร่อยนะคือรสกลมกล่อมอ่ะหวานเค็มอ่ะเออแต่ว่าอันดี้อันเนี้ยเขาบอกว่าให้เป็นคอมเมนทารี่เขาอยากให้เราชิมก็คือลาบปลาลักกล้วยคือเป็นปลาลักกล้วยทอดกรอบกรอบนี่แหละแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มลาบเว้ยซึ่งแบบตอนนี้ทุกคนในโต๊ะคือที่ดูเหมือนอิ่มแล้วอ่ะทุกคนคือจ้วงไม่หยุดพูดตอนนั้นมันเหมาะการกินแบบกับแกล้มอ่ะคือชอบมากรอบมากกินได้ทั้งตัวจิ้มจิ้มลาดเค็มๆหน่อยครับปิดท้ายด้วยฮอตพอตแบบอีสานเนาะก็คือแจ่วฮ้อนแต่เนื่องจากว่าไบอันไม่กินเนื้อก็เลยรับสกินจากหอนปลาจ้ะเป็นปลาจากลุ่มแม่น้ำโขงนะจ๊ะก็ในนี้มีทั้งปลานะมีปลาปึ่งปลายอแล้วก็ปลาตองนะฮะน้ำซุปอร่อยครับสามารถซดได้เลยอ่ะชิมบ้างซดได้เลยเอ้าตัวเซฟเธอแซ่บแบบซดได้อ่ะแซ่บแบบซดได้อืมอารมณ์ต้มแซ่บปะน้ำซุปปลาเนี่ยเขาตุ๋น8ชั่วโมงแล้วจะได้ใส่พริกแกงของเขาซึ่งพริกแกงของเขากินเท่ากับมีความคล้ายต้มแซ่บเหมือนมีกลิ่นแบบพริกป่นปะทีเนี้ยน้ำจิ้มมี3แบบด้วยเธอมีทั้งน้ำจิ้มแบบจากมะนาวจากมะขามจากมะกอกใช่ปะก็คือขอชิมปลาเปล่าก่อนนี่คือปลาปึ่งที่ไปโลกมาหนังก็คือถ้าคนชอบมันเลยชอบมากคือหนังมันมันมันปลาปึ่งอร่อยครับปลาปึ่งอร่อยอร่อยมีหนังมันเนี้ยกลิ่นแบบธรรมชาติรสชาติความธรรมชาติเฮ้ยแต่มันก็มีความปลาล้ำจืดนิดนึงนะแต่ไม่ถึงกับแรงมากถ้าชอบเปรี้ยวๆอาจจะแจ่วมะนาวเปรี้ยวน้อยลงมาหน่อยแจ่วมะกอกอีกอันนึงจะแนวหวานๆนะครับมะขามมาหวานแน่นอนมะขามจะหวานๆหน่อยแต่มะขามก็หวานเพิ่มมะนาวมันเปรี้ยวโดดมะกอกแต่ทั้งคือเขาแต่งมะกอกนะเขาแต่งมะกอกมันมีความนวลๆหน่อยครับป๋าคือมันแบบเป็นเปรี้ยวละมุนอะเปรี้ยวละมุนกว่าแต่เอาจริงปั๊บกินอีปลาปึ่งเนี้ยก็ยังรู้สึกถึงความเป็นปลาน้ำจืดนะมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะแต่ว่าเขาก็จัดการดีกับปลาหรือว่ากลิ่นแบบกลิ่นปลาน้ำจืดอ่ะปลาตองบะช่อเฮ้ยปลาชิมปลาตองบะช่อยังชิมแล้วนี่ชอบนะชอบครับอร่อยปกติจะกินแต่หมูป่ะชอบป่ะเออพอเป็นปลาก็กรึบกรึบดีนะครับกรึ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 บไม่คือพูดจริงๆว่าพอปลาน้ำจืดอ่ะเนื้อมันจะมีความเด้งแล้วพลัมบะช่อเนี่ยเขาจะใส่ผักชีลาวใส่ผักกับอีสานเยอะนิดนึงแต่ว่ากินแล้วมันก็แบบแบบมันเหมือนลูกชิ้นที่เด้งน้อยกว่าหมูอ่ะแต่มันก็คือยังเด้งอยู่นะเด้งอยู่นะเฮ้ยมันชอบปลาตองบะช่อมากเลยอ่ะเป็นปลายอนมั้งเอาปลายอนก่อนจิ้มจับจากมะกอกนะปลายอนคุณไบรอันนะมันเหมือนแบบมีความคอลลาเจนน่ะมันน่ะมันเด้งๆมันไม่รู้พูดว่าไงไม่รู้เรียกมันว่าไงแต่ว่าเพราะหนังมันมันคอลลาเจนบอกไม่ถูกแต่จริงป้าเนี้ยรู้สึกว่ากับชอบปลายอมากกว่าปลาปึ่งเพราะปลาปึ่งอ่ะมันมีกลิ่นของมันอยู่แล้วหนังมันเกือบนะแต่ปลายอนอ่ะความคอลลาเจนของมันแล้วเนื้อมันอ่ะรู้สึกเนื้อสัมผัสมันใกล้เคียงกับปลาที่เราคุ้นเคยที่เคยกินมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบปลายอนแต่ว่าเด็ดๆก็คือปลาตองบะช่อคือที่อีกหลายอย่างเนาะมีทั้งแบบเกี๊ยวปลาตองปลาตองห่อลากบัวอย่างเงี้ยสำหรับเราอ่ะเราเป็นคนที่ประสบการณ์กับแจ่วฮ้อนค่อนข้างน้อยถ้าที่บ้านคุณมีผู้ใหญ่ชอบกินปลาและรับได้ปลาจืดอ่ะอยากให้มาลองสิ่งนี้เพราะว่าปลาเขาดีกินแล้วมันแบบเฮ้ยมันเบามันละมุนแล้วมันสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเป็นไงฮะฝรั่งกินแจ่วปลายังงงอยู่ไหมฮะดูลงมันนึกถึงแบบ painting แบบปิกัสโซอ่ะฮะ painting ของปิกัสโซอ่ะด้วยสีด้วยกลิ่น it's new it's new it's new it's kind of experience it's new สำหรับ
การมาได้ซาวลาบสำหรับฝรั่งก็ถือว่าคนฝรั่งชอบกินลาบก็รู้สึกว่าประสบการณ์ใหม่ใช่ไหมฮะสำหรับหนุ่มที่บอกกินสตรีทฟู้ดขอติดแอร์เนี่ยรู้สึกไงบ้างกับการซาวลาบวันนี้ฮะก็ยังเห็นด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อ่ะคือจริงๆผมเป็นคนกินอาหารสไตล์อย่างเงี้ยอาหารแซ่บๆอาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วพอมาเจอร้านเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างมันมีความใหม่ในรสชาติอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะเรียกอะไรอินกรีเดียนต์บางอย่างของภูมิภาคเขาที่มันเป็นกลิ่นแปลกๆกลิ่นที่เราไม่ค่อยได้เจอ มันเลยได้รับรสชาติอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆหรือไอ้แจ่วฮ้อนเนี้ยก็ไม่เคยกินรสชาติเนี้ย wow. จริงๆก็กินพวกแจ่วฮ้อนอะไรมาเยอะแต่รสชาติแบบเนี้ยไม่เคยกินคืออาจจะเพราะว่าเรากินในกรุงเทพอ่ะบางทีรสชาติมีการปรับให้แบบลิ้นกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่นี้พอมันว่าเหมือนเขายกระดับนะรู้สึกว่าเราส่งความประณีตแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความแบบอัตลักษณ์อีสานซึ่งเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะความรู้อ่านอีสานน้อยแต่กินนี้สุดเราก็เอนจอยเนาะขอบคุณนะฮะป๋าแบงค์ด้วยนะครับดาราช่องเบอร์แรกแล้วก็คุณพ่อโจเซฟนะฮะก็คือดาราแรไอเทมที่หลายคนเรียกร้องให้มาออกสักทีนะฮะแล้วก็มาปุ๊บก็คืองงเงินอะไรเงี้ยงงเงินเงินเงงงะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เชื่อว่า FC ทุกคนให้อภัยนะครับถ้าใครอยากให้คุณพ่อแล้วคุณป๋านะฮะมาอีกนะฮะก็คอมเมนต์เยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะได้เป็นฟ้ารักพ่อไปพร้อมๆกันฮะสุดท้ายนี้นะฮะขอฝากอีเอราเว็บไบรอันทุกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram แล้วก็ TikTok ด้วย EP หน้าไบรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝากต่างกันด้วยแล้วทิ้งท้ายด้วยวาร์ปของ2คนนี้นะฮะปึ้งปึ้งนะฮะขึ้นวาร์ปนะฮะเรียบร้อยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ฟ้าขอลาไปกับพ่อ2คนก่อนสวัสดีครับ